สวัสดีครับดีแลกอินฮาร์ดนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มนี่คือ EP แรกนะครับของหมวดหมู่สปิริตจิตวิญญาณนะครับผมปกติผมเป็นคนที่ทำพอดแคสต์สรุปหนังสืออะไรหลายๆอย่างอยู่ตลอดแล้วนะครับแต่อยากบอกว่าหมวดหมู่สปิริตแตกต่างจากหมวดหมู่อื่นพอสมควรครับมันเป็นเรื่องราวที่ใช้พลังงานในการฟังสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ลืมเรื่องทุกอย่างที่ผมทำในช่องหากคุณกำลังฟัง EP นี้นะครับผม Spirit มันเรื่องราวของจิตวิญญาณจะต่างออกจากเนื้อหาเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้วนะครับผมหากคุณย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของผมคลิปที่เก่าเลยนะครับผมทำเรื่องเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณนะครับและวันนี้ผมจะขอเริ่มใหม่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนะครับผมเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับประตูบานแรกของการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณนะครับประตูบานแรกเนี่ยคือการที่เราเชื่อมต่อกับ Higher Self ของเรา Higher Self คือตัวตนภายในของเรานะครับผมสิ่งนี้คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราเขาจะรู้ว่าเราคือใครเขาจะอยู่ในมิติที่สูงกว่าเรานะครับซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะครับคือเราคือเขาเนี่ยแหละครับเราคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพบเขานะครับฉะนั้นมันต้องใช้ความพยายามสูงมากที่เราจะค้นพบ Higher Self ของตัวเองนะครับหากคุณเป็นคนที่ชอบคุยกับตัวเองเนี่ยเซลฟ์ทอล์คกับตัวเองเวลามีปัญหาอะไรก็ตามที่คุณกำลังแบบวุ่นวายเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับปัญหาในชีวิตของคุณน่ะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนตอบคำถามนั้นให้เราอยู่ตลอดครับมีใครเป็นบ้างไหมผมเป็นนะครับผมมันคุณจะรู้สึกเหมือนมีตัวคุณคนที่สองคุยกับคุณเวลาที่คุณคุยคนเดียวนะครับมันเหมือนกับว่ามีอีกมิติหนึ่งเขากำลังสื่อสารระหว่างเราอยู่นะครับหลายๆเหตุการณ์เนี่ยเขาช่วยให้คุณในการตัดสินใจเรื่องต่างๆแบบว่าคุณกำลังก้าวสู่เส้นทางที่อันตรายเขาจะมันจะมีเสียงที่อยู่ข้างในที่ทำให้เราหยุดกระทันหันอย่าทำนะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนเราได้ยินใครบางคนที่คอยบอกคอยเตือนเราอยู่ตลอดว่าเราห้ามทำอะไรนะครับผมการเข้าถึง Higher Self ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมแต่ขั้นแรกคุณต้องละทิ้งความเครียดออกไปจนหมดเลยหากคุณเครียดเนี่ยคุณจะไม่สื่อสารคุณจะไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้เลยนะครับผมคุณต้องเป็นตัวเองนะครับในช่วงที่จิตของคุณมันสงบที่สุดเนี่ยคือมันจะมีพื้นที่ว่างที่ทำให้ที่สามารถปล่อยให้เขาเข้ามาสื่อสารกับตัวของคุณได้นะครับหากจิตของคุณวุ่นวายเนี่ยมันเท่ากับการที่คุณไปปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างคุณกับเขาต่อให้คุณเป็นคนชอบคุยคนเดียวหรือว่าเป็นคนที่จินตนาการสูงด้วยสมาธิของคุณมันไม่ได้แล้วในวินาทีนั้นเพราะคุณเครียดอยู่คุณจะแทบไม่ได้ยินเสียงใครทั้งสิ้นหรือแม้แต่เสียงของ Higher Self เองนะครับคุณเคยไหมครับที่รู้สึกอยู่ในช่วงที่วุ่นวายในชีวิตมีเรื่องให้ปวดหัวช่วงนั้นอ่ะลองสังเกตดูในความรู้สึกที่แบบเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกเครียดกับเรื่องนี้เกินไปใช้คำว่าเครียดมากจนไม่รู้จะทำยังไงคุณแทบจะไม่ได้รับการสื่อสารใดๆจาก Higher Self ของคุณเลยคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงไม่ได้รับเสียงใดๆมีใครมีความรู้สึกนี้บ้างไหมครับและเวลาที่คุณดื้อคุณไม่ฟังเขานะครับเขาจะส่งมอบสถานการณ์ที่มันหนักเนี่ยให้กับคุณเพื่อให้คุณได้อยู่นิ่งๆถ้าคุณเครียดแล้วคุณยังไม่สามารถทำสมาธิของคุณได้คุณจะเจอสถานการณ์ที่หนักกว่าเดิมครับจนสุดท้ายคุณจะต้องช็อกและคุณจะต้องอยู่นิ่งๆหยุดคิดหยุดฟุ้งซ่านทุกๆสถานการณ์ที่มันหนักเนี่ยเข้ามาหาคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่คุณจะเข้าใจทุกอย่างเมื่อคุณทำอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องใช้ความสงบเท่านั้นที่จะผ่านช่วงเวลานี้เพื่อให้คุณได้กลับไปฟังเสียงข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีที่จะทำให้คุณกลับเข้าถึงจิตภายในบ่อยๆเนี่ยข้อที่หนึ่งนะครับผมพยายามอยู่กับธรรมชาติครับคุณอยู่กับความวุ่นวายมามากแล้วจนแทบไม่ได้กลับเข้าถึงจิตภายในเลยธรรมชาติจะช่วยคุณเข้าถึงความสงบที่แท้จริงนะครับลองถอดรองเท้าของคุณนะครับเวลาเลิกงานหากมันมีพื้นที่หญ้าเปล่าๆเนี่ยลองสัมผัสบนพื้นหญ้าดูลองเอาเท้าสัมผัสบนพื้นหญ้าส
ัมผัสได้ถึงผิวของธรรมชาตินะครับให้มันเข้าถึงความสงบหากว่าคุณไม่มีพื้นที่หญ้าคุณก็ลองหาต้นไม้สักต้นเล็กๆนะครับลองเอามือสัมผัสไปที่ใบไม้ช้าๆหายใจช้าๆผ่อนคลายหลับตาคุณจะรู้สึกได้ถึงความสงบนะครับผมส่วนการนั่งสมาธิเนี่ยและผมคือวิธีที่2ก็คือการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิเนี่ยผมจะทำตัวสบายๆครับเปิดซาวด์แทร็กฟังเพราะๆหลับตาทำจิตให้มันโล่งๆสบายๆมันสามารถสัมผัสได้ทั้งความสุขและความสงบนะครับที่มาจากภายในอย่างแท้จริงเวลาที่คุณทำสมาธินะครับสมาธิคือความสงบแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆแล้วมันเป็นการเข้าถึงไฮเออร์เซลล์ได้สูงสุดอีกด้วยนะครับยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้ยินเสียงเขาชัดเจนขึ้นมากเท่านั้นนะครับอยากให้รู้ไว้นะครับว่าไฮเออร์เซลล์เขาไม่เคยเกลียดคุณเขารักคุณนะครับตัวตนของคุณข้างในที่สร้างสถานการณ์ให้คุณหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เขารักคุณนะครับเขาเป็นห่วงคุณทุกคำที่คุณได้ยินจากเขาไม่มีคำดูถูกคุณนะครับฝึกบ่อยๆครับคุณจะได้ยินเสียงมันมาจากหัวใจของคุณนะครับผมหากว่าคุณมีมาว่ากันที่จักระทั้ง7ในหัวใจของคุณนะครับผมจุดจักระเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหน้าอกของเราเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นภาพนี้นะครับหากคุณเปิดจักระของข้างในของคุณมากๆแล้วได้แล้วเนี่ยความรักจากจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคุณลองสาวมือสัมผัสที่หน้าอกของคุณคุณจะรู้สึกว่ามีคนมารักคุณมีคนเป็นห่วงคุณอยู่มีคนคอยอยู่ข้างๆคุณนะครับและสิ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆก่อนที่ตรรกะของเรามันจะไปกบคำพูดอื่นๆเนี่ยเขามักจะบอกให้คุณรักตัวเองครับเวลาที่เราถามกับตัวตนข้างในว่าเราควรจะทำยังไงดีเมื่อเวลามีปัญหาต่างๆนะครับผมขอให้คุณรักให้และเคารพไฮเออร์เซลล์ข้างในตัวคุณนะครับตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยเราขอบคุณเขาเราอาจจะเรียกเขาแบบว่าพ่อพระผู้สร้างตัวฉันอีกคนนึงคุณจะเรียกเขาแบบไหนก็ได้แต่เขาคืออีกคนนึงที่อยู่ข้างในตัวของคุณอยู่ในจิตที่สูงกว่ามิติที่สูงกว่านะครับถ้าคุณใช้หัวใจฟังเนี่ยคุณจะได้ยินว่าเขาจะบอกให้คุณรักตัวเองเสมอนะครับคำว่ารักตัวเองเนี่ยไฮเออร์เซลล์เขาสามารถจับความรู้สึกได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็รักตัวเองแล้วนี่ไงไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยปากบอกว่ารักครับแต่ทำไมความรู้สึกแย่ๆยังอยู่ในหัวทำไมคุณยังทำร้ายตัวเองอยู่ถ้าคุณรู้สึกรักคุณจะไม่ทำให้ตัวเองต้องเครียดครับไม่ทำให้ตัวเองต้องเป็นกังวลถ้ารักตัวเองต้องทำให้ตัวเองกลับมารู้สึกโฟลว์ที่สุดในตอนนี้ถ้าคุณรักตัวเองที่มันมาจากความรู้สึกของตัวเองจริงๆอ่ะอย่างอื่นมันจะตามมานะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อคุณรักตัวเองจากหัวใจอย่างแท้จริงจากความรู้สึกนะครับไม่ใช่คำพูดทุกอย่างมันจะตามมาเองนะครับต่อไปนะครับการเชื่อมต่อกับสมาธินะครับเวลาที่ใครจะทำสมาธิคุณถนัดแบบไหนคุณก็ทำได้หมดครับนะครับคุณจะนั่งหรือคุณจะนอนก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนถ้าเป็นคนที่มีสมาธิมากๆหน่อยเนี่ยคุณทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายนะครับผมแต่สำหรับคนที่ใช้จินตนาการบ่อยๆเนี่ยอาจจะยากสำหรับการทำสมาธินะครับแต่การจินตนาการบ่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นพลังงานที่อยู่ในมิติที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งมันใช้ได้ทั้งคู่นะครับทีนี้เรามาเข้าใจถึงภารกิจที่เราจะต้องทำนะครับภารกิจที่เขาส่งเราลงมาเกิดในเนี่ยคือการเข้าถึงทวินเฟรมผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมนั่นคือการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราได้ชัดที่สุดทวินเฟรมไม่ใช่ความรักโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าทวินเฟรมคือคู่รักที่ชาติเก่ากลับมาพบกันรักแบบมีกรรมด้วยกันกลับมาเกิดเป็นคู่รักกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับทวินเฟรมในโลกแห่งจิตวิญญาณเขาจะแตกต่างออกไปเขาจะมีพลังงานที่สูงมากนะครับสิ่งนั้นคือผู้ที่มาช่วยเราเปรียบเหมือนองค์เทพครับที่คอยดูแลคุณน่ะสื่อได้ถึงกันเลยเขาจะสร้างสถานการณ์ให้เราได้เข้าถึงโลกแห่งจิตวิญญาณนะครับ
คุณต้องเอาอีโก้ของคุณออกนะครับคุณต้องเอาอีโก้ของคุณออกไปให้หมดเพื่อให้คุณพบไฮเออร์เซลนะครับเขานี่คือหน้าที่ของทวินเฟรมเขาจะคอยเอาอีโก้ของคุณออกเขาจะสร้างสถานการณ์ทุกอย่างบีบคุณนะครับให้คุณพบตัวจริงของคุณในโลกแห่งจิตวิญญาณที่คุณจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่คุณเครียดคุณอารมณ์โมโหร้ายสิ่งที่คุณไม่ยอมใครสิ่งที่คุณไม่รับฟังใดๆทั้งสิ้นนี่คืออีโก้ทั้งหมดและนี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนี่ไม่ใช่จิตที่แท้จริงที่คุณลงมาเกิดนะครับแรกๆคุณจะยังไม่เข้าใจคุณจะยังงงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจความเกลียดชังความโกรธต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดจะเริ่มไม่ค่อยมีครับพอคุณเข้าใจมากขึ้นการทำงานคุณเข้าใจการทำงานของทวินเฟรมมากขึ้นเนี่ยคุณจะเริ่มให้อภัยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและคุณจะขอบคุณทวินเฟรมเขาเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางที่คอยช่วยเรามาดูภาพนี้นะครับผมทวินเฟรมเนี่ยหน้าที่ของเขาคือเขาจะสร้างสถานการณ์ทุกอย่างตัวคุณจะอยู่ทางซ้ายที่ผมวงกลมเอาไว้นะครับทวินเฟรมเขาอยู่ตรงกลางเขาจะมีหน้าที่สร้างสถานการณ์ทำทุกอย่างให้คุณเข้าถึงไฮเออร์เซลของคุณจิตที่แท้จริงของคุณนะครับผมการที่คุณเจอคลิปนี้และฟังคลิปนี้อยู่นี่คือทวินเฟรมเหมือนกันนะครับผมทวินเฟรมก็เป็นคนทำให้ผมออกมาทำคลิปนี้เหมือนกันมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ผมจะต้องมาทำคลิปนี้และการที่คุณมาเจอคลิปนี้และคุณฟังคลิปนี้อยู่นี่คือเหตุการณ์ของทวินเฟรมทั้งหมดนะครับที่กำลังคือคุณสามารถเลือกที่จะนอนก็ได้คุณเลือกที่จะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะเลือกทำอะไรได้บ้างแต่ผมรู้ว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่คุณเลือกคลิปนี้แล้วฟังอยู่ตอนนี้ใครที่กำลังฟังเสียงผมอยู่ตอนนี้ผมรู้ว่ามีเหตุผลบางอย่างที่คุณฟังคลิปนี้อยู่ผมเข้าใจนะครับทุกเหตุการณ์ที่คุณเจ็บปวดมันมีเหตุผลส่วนตัวผมได้พบไฮเออร์เซลของผมเนี่ยก็เพราะความเจ็บปวดและปัญหาส่วนตัวของผมเหมือนกันที่มันบอกใครไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองเจอแต่ความเจ็บปวดนั่นแหละคือประตูที่ทำให้ผมออกตามหาไฮเออร์เซลเรียนรู้และเข้าใจแต่ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณทวินเฟรมครับเพราะทวินเฟรมเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับความเมื่อเราเจ็บปวดเนี่ยคุณเอาแต่ใจเนี่ยเมื่อคุณเจอความเจ็บปวดแล้วคุณเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยทวินเฟรมจะเขาจะไม่โอ้คุณนะครับเขาจะให้คุณเห็นความมีอีโก้ของตัวเองความดันทุรังความปิดกั้นของคุณอ่ะคุณยิ่งปิดใจเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นทวินเฟรมเขาจะไม่หยุดนะครับจนกว่าคุณจะออกตามหาไฮเออร์เซลเขาจะเอากระจกนั้นอ่ะยื่นใส่หน้าคุณเรื่อยๆให้คุณเห็นความเป็นอีโก้ของตัวเองจนคุณได้ตระหนักรู้แล้วโอเคเข้าใจแล้วว่าที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยและฉันควรจะทำยังไงนั่นแหละครับคือประตูบานแรกในการที่คุณจะเริ่มออกตามหาไฮเออร์เซลของคุณนะครับขอให้รู้ไว้ว่าจิตที่ไม่ดีเนี่ยจิตที่เอาแต่ใจเนี่ยไม่ใช่จิตแท้ๆของคุณที่ลงมาเกิดนะครับตัวเราที่แท้จริงคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขพลังที่ไร้ขีดจำกัดนะครับผมหากคุณเข้าสู่มิติแห่งกระจกได้คุณจะเห็นตัวเองที่ไม่ดีครับจะมีคนบอกให้คุณเอาสิ่งนี้ออกจากร่างกายนะครับผมมันเป็นจินตนาการของผมผมพูดแล้วยังขนลุกเลยนะมันเป็นปกติผมพูดเรื่องนี้กับใครไม่ได้เลยมันเป็นภาพตอนที่ผมเห็นสิ่งที่ผมทำไม่ดีอ่ะแล้วเขาบอกว่าผมเคยถามตัวเองว่าทำไมผมถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมใบให้นิดหนึ่งแล้วกันนะมันเป็นเรื่องความรักผมกำลังจะสูญเสียแฟนผมไปแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงวินาทีอึดใจเดียวครับผมได้เข้าใจอะไรบางอย่างผมกำลังจะสูญเสียแฟนคนปัจจุบันไปเหมือนกับคนก่อนๆหน้าซึ่งผมไม่เข้าใจแล้วผมได้เห็นอะไรบางอย่างได้เห็นตัวเองเห็นอีกคนหนึ่งซึ่งมันขนลุกมากมันเขาบอกกับผมว่าผมเสียใจมากเลยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ผมไม่ควรจะมีใครอีกแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็พูดกับผมสั้นๆว่าตอนแรกเราทำอะไรให้เขาและตอนนี้เราทำอะไรให้กับเขาผมได้ยินแบบนี้
จากเสียงผมเห็นมันเป็นภาพช่วงอึดใจช่วงเวลาเดียวมันแบบที่ผมถามในหัวของตัวเองแล้วผมได้ยินคำเนี่ยเฮ้ยผมรีบขับรถจากที่จะขับรถบิดกลับไปง้อแฟนทันทีแล้วบอกว่าขอโอกาสเปลี่ยนตัวเองใหม่ซึ่งตอนแรกกับตอนปัจจุบันผมไม่เหมือนเดิมจริงๆผมเคยพาแฟนไปทานข้าวเยอะแยะมากมายแต่ปัจจุบันผมไม่ได้ทำเหมือนกับตอนแรกที่จีบเขามันได้ตระหนักรู้หลายอย่างแล้วจนตอนนี้เราก็มีลูกด้วยกันเราได้มีครอบครัวด้วยกันจากวันนั้นพอผมได้เห็นนิสัยของตัวเองที่มันไม่ดีจริงๆซึ่งมันขนลุกมากยังติดอยู่ในหัวผมเลยผมบอกใครไม่ได้ด้วยซ้ำเรื่องนี้ผมเล่าให้แฟนผมฟังแฟนผมยังหาว่าผมบ้าเลยแต่ผมก็มันคือเรื่องจริงมันเป็นช่วงวินาทีที่ผมรู้สึกอยากตายจริงๆวินาทีนั้นหากผมต้องสูญเสียเขาไปอีกอย่างเงี้ยอยู่ในจุดที่หนักที่สุดแล้วแต่กลับเราผมกลับได้ยินเสียงใครคนหนึ่งนะครับคุณจะสัมผัสได้ว่ามันเหมือนมีคนช่วยคุณอยู่ตลอดนะครับเมื่อคุณเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณเนี่ยคุณจะเริ่มตื่นรู้เรื่อยๆนะครับคุณจะเข้าใจทุกสิ่งมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นจุดบกพร่องของคุณเรื่อยๆอะไรที่มันเป็นอีโก้ของคุณมันจะลดลงเรื่อยๆนิสัยที่ไม่ดีมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาทางด้านสปิริตนะครับจิตวิญญาณนะครับอาจจะต่างจากทุกคลิปที่ผมทำนะครับไม่ต้องแปลกใจสปิริตมันคือจิตวิญญาณครับมันเป็นเส้นทางที่ลึกที่สุดแล้วในชีวิตของที่ผมศึกษามาทุกประเด็นเนี่ยสปิริตคือเส้นทางที่ลึกที่สุดและยากที่สุดการค้นหาตัวเองทางจิตวิญญาณยากกว่าการค้นหาตัวเองในด้านความสำเร็จในชีวิตจริงเยอะเลยนะครับการมันคือการเดินทางจิตอ่ะคุณต้องสู้กับจิตของตัวเองจิตของหัวใจของตัวเองจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่คุณสู้ด้วยยากที่สุดแล้วในชีวิตคุณจะเรียนรู้และเข้าใจเปลี่ยนนิสัยตัวเองเปลี่ยนลดอีโก้ที่ตัวเองเป็นมาทั้งชีวิตทุกอย่างยากที่สุดแล้วนะครับในเส้นทางนี้เพื่อค้นพบ higher self ของคุณนะครับขอให้คุณค้นพบ higher self ของคุณนะครับผมสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีนะครับผม